สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องรถยนต์กันบ้างครับก็เป็นกระแสกันมานานครับกับ Tesla Semi ครับรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้านะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ย Tesla ตอนนี้ได้จัดงานเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่17พฤศจิกาที่ผ่านมานะฮะElon Musk เนี่ย CEO ของ Tesla เนี่ยได้พูดบนเวทีว่าแค่เฉพาะส่วนหัวของ Tesla Semi เนี่ยนะฮะสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนี่ยได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นและถ้าหากว่ามันลากจูงน้ำหนักเต็มที่เนี่ยมันก็ยังใช้ระยะเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นโดยพละกำลังทั้งหมดเนี่ยมาจากมอเตอร์4ตัวครับนอกจากนี้อีลอนยังบอกว่าเซมิเนี่ยมีค่าสัมพันธ์ประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.36 เท่านั้นในขณะที่รถซูเปอร์คาร์อย่างบุกติเชียรอนเนี่ยมีค่าอยู่ที่ 0.38 ครับภายในเรียบหรูครับเก้าอี้คนขับอยู่ตรงกลางครับมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ2จออยู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะฮะส่วนเก้าอี้คนนั่งเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเยื้องกับคนขับครับในด้านระยะทางครับอีลอนบอกว่า Tesla Semi เนี่ยถ้าวิ่งด้วยความเร็วที่ใช้บนไฮเวย์และยังบรรทุกเต็มพิกัดด้วยเนี่ยต่อการชาร์จเพียง1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรครับซึ่งก็แปลว่าถ้าหากว่ามันบรรทุกน้อยกว่ามันก็จะสามารถวิ่งได้ไกลกว่าและยังใช้เวลาชาร์จเพียง30นาทีเท่านั้นครับก็จะวิ่งได้อีกประมาณ600กิโลเมตรครับโดยสถานีชาร์จแบบใหม่เนี่ยที่ชื่อว่าเมกาชาร์จเนี่ยพร้อมที่จะวางเครือข่ายไว้แล้วทั่วโลกครับอีลอนยังพูดถึงประเด็นความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากของรถบรรทุกครับเพราะต้องวิ่งทางไกลตลอดถ้าหากว่ารถเสียหายกลางทางก็จะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้นะฮะซึ่ง Tesla เนี่ยรับประกันว่าเซมิเนี่ยจะวิ่งได้ถึง1ล้านไมล์ครับหรือประมาณ1ล้าน 600,000 กิโลเมตรโดยที่ไม่เสียเลยครับซึ่ง Tesla วางแผนที่จะเริ่มผลิตเนี่ยในปี2019ครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้จองแล้วครับก็จะร้อนหรือจะหนาวก็ไม่รู้นะครับสำหรับค่ายรถบรรทุกยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่ยังใช้พลังงานแบบเดิมอยู่นะฮะแต่ที่เด็ดอยู่ตรงท้ายงานครับพระเอกมาเซอร์ไพรส์ตอนจบครับพระเอกที่ว่านั่นก็คือเจ้า Tesla Roadster ตัวใหม่ครับซึ่งเป็นรุ่นที่2หลังจากรุ่นแรกที่สร้างชื่อให้กับ Tesla ตั้งแต่เปิดบริษัทมาเจ้า Tesla Roadster ตัวเนี้ยจัดเต็มด้วยสมรรถนะเลยครับมาพร้อมกับมอเตอร์3ตัวครับหลัง2หน้า1นะครับส่งแบตเตอรี่ขนาด200กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับทำให้ต่อการชาร์จเพียง1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตรที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอีลอนยังเผยว่าโรสเตอร์รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าคันนี้สามารถวิ่งด้วยอัตราเร่งที่0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนี่ยในเวลาเพียงแค่ 1.9 วินาทีเท่านั้นซึ่งเร็วกว่าความเร็วเฉลี่ยของรถฟอร์มูล่า1ที่แข่งขันกันในทุกวันนี้ซะอีกครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งนับว่าเทียบเคียงกับแชมป์ความเร็วอย่างบุกติเชียรอนแล้วก็โคนิเซกแองเจล่านะครับที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมรถสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่2ที่นั่งครับแต่โรสเตอร์ตัวนี้ล้ำไปกว่านั้นครับเพราะว่ามันมีถึง4ที่นั่งครับต่อไปก็ไม่ต้องทนฟังอาม่าบ่นแล้วครับว่ารถอะไรว่านั่งได้แค่2คนใช่ไหมสมรรถนะล้ำเลิศขนาดนี้ครับแน่นอนครับว่าราคาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่จับต้องยากครับแต่คุณจะเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าราคาที่แท้จริงของเจ้า Tesla Roadster ตัวเนี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 200,000 เหรียญ US เท่านั้นครับซึ่งก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองโดยอีลอนกล่าวไว้ว่าเนี่ยการที่เขาสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะตอกหน้าเหล่ารถที่ยังคงใช้เชื้อเพลิงอย่างน้ำมันอยู่เจอเข้าไปแบบนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์ก็คงจะอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ